แล้วเนี่ยถ้ามา2-3 วันหลังเนี่ยเน่าแน่นอนดูค่ะทุกคนสวยมากสวยมากๆอยากให้ทุกคนเห็นชัดๆเนี่ยให้กล้องมันจับทั้งกลีบเลยเนี่ยเฮ้ยอุ้ยสวยเท่ว้าวเกือบคิดว่าเราจะไม่ได้อีกแล้วมั้งหรือว่ายังไงป่าใหม่ด้วยเราไม่รู้จักป่าด้วยโอ้โหแต่ที่ไหนได้มาเจอแจ็คพอตแจ็คพอตเลยสวยมากโอ้มันใหญ่มากทุกคนมองที่แรกไม่รู้ว่าเป็นเฮดคันตะเลนคือมันใหญ่มากจนไม่จะเชื่อโอ้โหสวยมากอะค่ะว้าวสวยมากใหญ่มากเลยโดยเฉพาะดอกนี่ทุกคนดูโอ้โหดูสีนี่ดูความสวยของเขาอะว้าวสวยมากค่ะทุกคนขาเฮดดำเนาะขายาวๆดึงปึด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 สวยสวยสวยงามของเขาเออวันนี้เลยขอมาเป็นศิลปะศิลปินสักวันหนึ่งโอ้โหฟังเสียงโอ้ยสุดยอดเลยค่ะสวยด้วยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนี่แล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาเก็บเฮดอีกแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปป่ากันนะคะวันนี้เราจะไปป่าใหม่นะคะไปสำรวจป่าใหม่นะคะที่เรายังไม่เคยไปเลยนะคะก็คอยดูนะว่าวันนี้เราจะได้เฮดอะไรบ้างและจะได้เฮดมากน้อยแค่ไหนนะคะรอติดตามชมกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในป่านะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูใบไม้สีแดงสวยๆนะมันร่วงลงมานะคะตามทางสวยๆเนาะดูสีของมันดูจุดดำจุดเหลืองอ่ะมันเหมือนภาพอาร์ตมากเลยนะคะภาพอาร์ตในป่าเฮดสวยมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะธรรมชาติสวยจริงๆเขียวตัดแดงเดี๋ยวพอใบไม้มันตกนะทุกคนมันก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มโอ้ยหอบแฮกๆเหนื่อยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงป่าใหม่แล้วค่ะดูแห้งๆดูเหมือนจะไม่มีเฮดเดินเข้ามาปากทางไม่เท่าไหร่ค่ะทุกคนมาเจอเฮดเป็นซุ่มสองซุ่มอย่างใหญ่สวยๆเลยเมื่อกี้เดินเหยียบเฮดนะคะมองไม่เห็นเฮดเดินเหยียบนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูยังสวยเลยโอ้ยหมานแต่แรกเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเรามาเจอเฮดโอ้ยกลุ่มแรกของวันนี้เลยนะคะนี่สวยๆเลยอันนี้ก็มาไม่ทานขึ้นลาไปแล้วแต่เราจะเก็บดอกที่มันไม่ขึ้นลาเนาะนี่ดอกนี่สวยๆค่ะนี่เดินเหยียบไปนิดหนึ่งแตกไปนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้เหยียบเยอะมองไปเอ้าเหลืองๆอุ้ยดีใจมากเลยค่ะทุกคนเข้ามาปากป่าปุ๊บก็เจอเลยอันนี้เอาไว้ให้มันเป็นเชื้อปีต่อไปนะคะเข้ามาปากป่าก็เจอเลยค่ะแบบปลื้มมากเลยนี่อีกค่ะนี่อุ้ยป่านี่เรายังไม่เคยมาเลยนะคะเรามาสำรวจครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยโอ้ยสวยๆค่ะปีนี้จะพยายามหาป่าเฮดมันปูให้ได้เยอะๆเผื่อได้เจอเยอะๆได้ขายเหมือนคนอื่นเขาเบิ่งเนาะคะทุกคนเนี่ยเรายังไม่เคยเจอเยอะที่ว่าจะได้เก็บขายเหมือนคนอื่นเขาเราอยากไปเจอแบบเยอะๆเราจะได้เก็บขายเป็นรายได้นะคะนี่อันนี้ใหญ่สวยไปค่ะนี่กลุ่มแรกของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเดินมาเจออีกแล้วค่ะทุกคน2ดอกค่ะวันนี้เราได้เจอเฮดไวอยู่นะคะขางามด้วยค่ะนี่ขาสวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อค่ะเดินต่อเรื่อยๆเลยค่ะป่ามันจะดูแห้งๆหน่อยนะคะทุกคนแต่เฮดก็เฮดไม่แห้งนะเฮดสดชื่นอยู่นะคะเจออีกแล้วจ้าทุกคนเจออีกแล้วสีสวยมากสีแบบสีเขาเหลืองสดสวยมากเลยค่ะเนี่ยสีสวยมากนี่วันนี้เก็บเห็ดคนเดียวนะคะเก็บเห็ดคนเดียวชิวๆไปเรื่อยๆรุ่นๆคนเดียว
ท่านผู้ชมอยากให้เก็บเห็ดให้ดูเนาะจะได้เห็นเห็ดอยากสะใจอยากบอกว่าดีใจมากอยากบอกว่าเรามาถูกป่ามากเป็นป่าที่ดูเหมือนไม่มีเห็ดเลยแต่เข้ามาไม่ถึง5นาทีเจอเห็ดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเจออีกแล้วค่ะทุกคนสวยมากดีใจมากเลยวันนี้แบบดีใจมากๆเดี๋ยววันนี้จะเดินให้ทั่วเลยนะคะโอ้ยสวยมากทุกคนเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วอ่ะนี่ทุกคนเนี่ยเป็นกลุ่มสวยๆเลยอ่ะนี่ค่ะนี่แล้วก็นี่นี่ค่ะนี่ด้วยอยู่ติดๆกันเลยโอ้ยอันนี้มันติดลากดึงยากหน่อยค่ะบางอันมันดึงยากเดี๋ยววันนี้จะเดินเดินเดินหาเห็ดเก็บ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 เลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะตัดขาอาจจะตัดขาตอนหลังวิดีโอจบหรือไม่อาจจะตัดขาอาจจะไม่ได้ตัดขานะคะเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะได้เห็ดมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้อันนี้ชันหมดแล้วเอาไปให้เป็นเชือกไปชันหมดนี่ดอกนี้ค่ะป่าเขาดูเหมือนป่าแห้งๆนะทุกคนนะแต่ว่าเฮ็ดมันชื้นค่ะเฮ็ดมันก็ได้ฝนมาเมื่ออุ้ยอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อุ้ยอยากให้ดู3ดอกนี่สวยมากพยายามดึงไม่อยากให้ขามันขาดอยากได้สวยๆเอาฮักเลยทีนี้ตรงนี้ด้วยเห็นพะโล้ออกมาแต่หัวโอ้ทุกคนเรามองมาเหลืองทองแต่ไกลเลยค่ะเนี่ยเหลืองทองมาแต่ไกลเลยค่ะทุกคนดอกใหญ่มากโอ้ดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่นะนี่นะนู่นอีกค่ะเนี่ยใกล้ๆกันค่ะเนี่ยเนี่ยสงสัยสัตว์มันวิ่งเหยียบนะคะทุกคนมันเกิดอยู่กลางทางเนาะสัตว์มันคงจะวิ่งเหยียบนี่ค่ะนี่อีกดอกสวยด้วย2ดอกอันนี้สัตว์วิ่งเหยียบแล้วมั้งเนี่ยถ้าเป็นคนเจอไม่รอดมาถึงปันนี้คงจะเป็นสัตว์แหละมันวิ่งเหยียบแล้วก็นู่นอีกค่ะนู่นดอกนู่นใหญ่มากดอกนี้ใหญ่สวยมากเลยค่ะโอ้ยโอ้ยปลาปืนกับป่านี่แท้มีความสุขแท้โอ้ยดีใจมากเลยถ้าใครชอบเก็บเห็ดจะรู้นะว่าเวลาเราเจอเห็ดเนี่ยเราจะแบบว้ายมีความสุขมากค่ะอุ้ยใหญ่มากมันแตกเนาะต้องเก็บครึ่งซีกนี่อยากให้ดูดอกนะคะคนดอกมันแบบหนามากอะค่ะเห็นไหมหนามากสดสวยมากเลยค่ะสวยมากค่ะวันนี้ก็กรอบทั้งหญ้ากรอบทั้งดินนะเนาะเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดเด้อค่ะเพราะว่าป่าใหม่นี่แล้วยังไม่รู้ว่ามันมีเห็ดตรงไหนบ้างไงเราต้องเดินสำรวจเยอะๆนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเห็ดแล้วค่อยทำแป๊บเดียวค่ะนี่นี่เก็บดอกนี้ก่อนโอ้ยสวยแท้โอ้ยลืมใส่ถุงมืออีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาถุงมือมานะคะเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ถุงมืออยู่ค่ะลืมโอ้ยดอกมันสวยสวยมากเลยเข้าป่าก็เอาถุงมือมาแหละค่ะแต่ว่าพอเขามาปุ๊บนะยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจอเห็ดเร็วเนาะดูว่าเพิ่งเขามาได้แล้วค่ะเจอเห็ดพึ่ง1ดอกค่ะกำลังอ่อนๆเลยทุกคนอุ๊ยกระขาใหญ่อ่ะขาใหญ่ค่ะอุ๊ยขาอวบมากทุกคนแต่หัวโดนนอนโดนทากินไปแล้วนะเนี่ยหัวโดนทากินแต่ขายังแน่นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวให้ได้เก็บได้สัก 4-5 ดอกก่อนนะเดี๋ยวจะมาตัดขาดูนะคะทุกคนตอนนี้ขอเก็บก่อนแป๊บนึงเดินมาเจออีกกลุ่มนึงค่ะทุกคนนี่ต้นนู่นด้วยดอกนึงอย่างใหญ่เลยดอกใหญ่สวยมากเลยแต่เดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ก่อนนะคะดอกเล็กๆ2ดอกนั่นเอาไว้อยากให้เห็นดอกชัดๆเนี่ย
สวยมากเลยดอกมันอะดอกสวยจริงๆค่ะนี่มีความแฮปปี้ปลาปื้มครับการเก็บเห็ดในวันนี้มากเลยนี่ค่ะดอกนี้ใหญ่มากอยากเจอใหญ่ๆแบบเนี้ยคุณทุกคนอยากเจอใหญ่ๆแบบนี้อีกแบบเป็นแบบทางยาวๆอ่ะอุ้ยขอให้ได้เจอนะวันนี้มาเจอดอกงามๆเลยค่ะทุกคน3ดอกสวยมากดูสิอุ้ยใหญ่ด้วย3ดอก4ดอกนะนี่2 3 4 5ค่ะ5ดอก6โอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินป่าใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกป่าใหม่นะคะเพราะว่าเราเดินมาสักพักหนึ่งเรายังไม่เจออีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูมันจะมีป่าใกล้ๆเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเราจะได้เจอเห็ดอีกไหมนะคะคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในป่าใหม่นะคะที่แรกคิดว่าจะไม่มีเห็ดเลยเดินตั้งนานเดินนานมากแบบโอ้ยตื่นเต้นมากทุกคนแบบมันเจอแบบเป็นกลุ่มยาวๆเลยค่ะอุ้ยเดินนานเหนื่อยไม่เสียเวลาเดินนะเนี่ยแบบเดินเหนื่อยมากนักบูทกันนักนะคะทุกคนขอพูดหน่อยนะแบบอยากจะกรี๊ดมากเดี๋ยวให้ดูนะคะโอ้โหจากที่เดินมานานๆเนี่ยหายเหนื่อยเลยค่ะนู่นอีกนะคะนั่นอุ้ยแบบเฮ้ยมันเป็นที่ดวงเราจริงๆเลยเนาะถ้าดวงเรามันจะเจอมันก็จะเจอนะคะทุกคนดูสิอุ้ยทุกคนไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะอุ้ยดูมีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะอุ้ยทุกคนอยากจะกรี๊ดสลบเลยเอาจริงๆเนี่ยโอ้โหไม่เคยมาเจออะไรขนาดนี้มาก่อนเลยอะตั้งแต่เก็บเห็ดมาเนี่ยโอ้โหสวยมากเนี่ยเต็มเลยค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆนู่นด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมนู่นด้วยค่ะนี่ด้วยเนี่ยโอ้ยอุ้ยมุดต้นสนก่อนมุดเนี่ยโอ้โหแล้วมีแต่ดอกใหญ่ๆสวยๆนู่นด้วยค่ะนู่นโอ้ยตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างนะเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างนะคะนี่นู่นแล้วก็นี่โอ้ยเดี๋ยวเก็บเลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเก็บเจอของจริงหายแล้วค่ะทุกคนเนี่ยตั้งแต่เก็บมาเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกที่เจอของจริงจังๆนะคะเนี่ยดอกใหญ่ๆสวยๆโอ้ยเดี๋ยวขอเก็บกองไว้ให้ดูนะคะเก็บกองเลยโอ้ยสุดยอดอันนี้ไม่กล้าเก็บอะทุกคนมันมีเห็ดพิษน่ะเนาะมันไหลเข้ากันไปหมดแล้วอะไม่เก็บดีกว่าค่ะดอกนี้มันไม่โดนมันไม่อยู่ใกล้เขาอะแต่ดอกเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดพิษนะคะไม่ใช่เห็ดดำนะคู่แฝดเห็ดดำเนี่ยคู่แฝดเห็ดดำอุ้ยเสียดายเนาะไม่ขอเก็บ3ดอกนี่นะคะกลัวนี่ค่ะเอาสวยๆพวกนี้ดีกว่าฮะนี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูดอกชัดๆเด้อชอบอยากให้เห็นดอกชัดๆนี่ดูขาสิอุ้ยสวยมากเลยเก็บเพลินๆเลยอุ้ยกว่าจะเดินมาเจอกลุ่มนี่นะคะเกือบท้อใจแล้วค่ะเกือบคิดว่าเราจะไม่ได้อีกแล้วมั้งหรือว่ายังไงป่าใหม่ด้วยเราไม่รู้แจ็คป่าด้วยโหแต่ที่ไหนได้มาเจอแจ็คพอตเลยสวยมากโอ้ยสวยมากเลยค่ะดูดอกนี่สิทั้งใหญ่ทั้งอ้วบโอ้ยมีความสุขมากเลยค่ะวันเนี้ยตั้งใจจะหาเห็ดมันปูเลยนะคะทุกคนหาป่าเห็ดมันปูอะเพราะว่าอยากเก็บเห็ดมันปูขายเหมือนคนอื่นเขาอะอยากได้เยอะๆอะอยากหาป่าที่มีเห็ดมันปูเยอะๆอยากเก็บขายเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอค่ะก็เลยหาป่าอยู่ค่ะเนี่ย
มาเจอนิดๆหน่อยๆนะคะยังไม่เจอแบบเป็นดงเป็นป่าอย่างเงี้ยค่ะอยากไปเจอเป็นป่าเลยโอ้ยตรงนี้ด้วยโอ้ยเก็บยากหน่อยนะคะถ้ากล้องมันเช็คกิ้งไอ้กล้องมันสั่นก็ขออภัยเด้อโอ้ยสวยมากมันอยู่ใต้ต้นสนมันเลยเก็บลำบากนิดนึงนู่นดอกใหญ่มากทุกคนเนี่ยดอกเดียวเลยนะคะน่ะโอ้ยโอ้โหโอ้ยดอกนี่ดอกเดียวเอาอยู่เลยค่ะสุดยอดเลยโอ้ยนุ่งอีกขนาดนั้นนั้นโอ้ยโอ้ยทุกคนเขาอยากแท้โอ้ยหักเลยตรงนี้หนึ่งดอกโอ้ยฉันจะได้เห็บกี่ตัวเนาะวันเนี้ยเห็บขึ้นตั้ง4-5ตัวแล้วจับออกจับทิ้งค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาหาเห็บไปด้วยก็จะหาเห็บไปด้วยเพราะว่าเอ็งเดินลุยป่าลุยทุกอย่างเลยเห็บมันจะเกาะโอ้โหดูดอกนี้สิทุกคนแบบทำไมมันสวยแท้โอ้สุดยอดนี่แต่สวยโอ้ยขอให้ได้เจออย่างนี้อีกเถอะจะยังมีอีกเยอะๆเลยเถอะแบบเป็นกลุ่มเดียวเก็บได้เต็มถังเหมือนคนอื่นเขาอะเขาเจอกันแบบกลุ่มเดียวเก็บเต็มถังอย่างเงี้ยอยากเจอแบบนั้นนะคะนี่ค่ะทุกคนกองเมื่อกี้นะกองเมื่อกี้ที่เราเก็บเมื่อกี้ดูสิวันนี้ฉันได้กรีดแล้ววันนี้ได้กรีดแล้วสุดยอดเลยทุกคนดูมีแต่ดอกงามๆเก็บใส่ถังก่อนนะคะวันนี้อ่ะเดินออกมาแบบเดินมาเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนออกกำลังกายไปในตัวเนาะชอบเดินค่ะเดินจนเดินทุกวันจนแข็งแรงมากแล้วทุกวันเนี้ยนี่ค่ะนู่นเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู่นอีกนะคะนู่นตรงนู่นนี่ค่ะทุกคนอุ้ย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 สนปักมืออุ้ยแมงมุมโอ้ยกล้องโอ้ยว่าจะใส่ถุงมือก็ยังไม่ได้ใส่โอ้ยทุกคนว่าจะใส่ถุงมือก็ยังไม่ได้ใส่เนาะลืมอีกแล้วมัวแต่เดินหาเห็ดมีอีกไหมอ่ะอุ้ยมีอีกค่ะโอ้ยอุ้ยมีอีกมันอยู่ใต้หญ้ามันอยู่ใต้หญ้ามดอุ้ยอยู่ใต้รากไม้ดูสิอันนี้เละแล้วไม่เอาดีกว่าเอาไว้เป็นเชือกเนาะมันเละค่ะอันนี้เละเอาไว้ปะเนี่ยทุกคนเรามาเจอกลุ่มเมื่อกี้น่ะถังไอ้ได้ตั้งเยอะเลยค่ะเนี่ยคุ้มมากเลยนะคะสุดยอดเลยเดี๋ยวเราเดินดูต่อกันเลยนะคะทุกคนคิดว่าป่าเนี่ยมันน่าจะมีอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้ามันมีเห็ดมันปูนะคะเวลามันแก่อะลมมันจะพาสปอร์ผิวไปไกลๆอย่างเงี้ยมันต้องน่าจะมีอีกค่ะเราต้องหาให้เจอค่ะป่ะอุ้ยอุ้ยอะไรเหลืองๆอะใช่ไหมอะใช่ไหมอะอุ้ยว้ายอุ้ยทุกคนโอ้ my god โอ้ยคนลุกอุ้ยอยากให้ทุกคนเห็นแขนคนลุกอะไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้เลยอ่ะทุกคนขอโทษนะอุ้ยแบบใครว่าเวอร์ก็ว่าเวอร์นะอุ้ยดูสิไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะค่ะทุกคน
อุ้ยตื่นเต้นดูมันมาขึ้นตรงทางเดินอุ้ยเหลืองเต็มเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะอุ้ยป่านี้ฉันจะไม่ไปไหนแล้วฉันจะเดินดูป่านี้ให้ทั่วเลยอุ้ยสวยเท่ว้าวสวยมากอะทุกคนว้ายตรงนู้นด้วยค่ะนี่อุ้ยนั่นอะเห็นไหมโอ้โหโอ้ยสุดยอด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 โอ้ยโอ้ยมาเจอแจ็คพอตแล้วค่ะทุกคนวันนี้เจอสองกลุ่มใหญ่เก็บเลยนะเดี๋ยวค่อยเอาตะกร้ามาใส่เอ้ยใส่ถุงมือไม่ทันสักทีเนาะโอ้ยเนาะเดี๋ยวไปแวะใส่ถุงมือก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะใส่ถุงมือหลายทีไม่ได้ใส่สักที มัวแต่เก็บเห็ดโอ้ยทุกคนทำไมวันนี้แจ็คพอตจังเลยคะอยากเจอเยอะๆจะได้ขายมีเงินมีรายได้พิเศษเหมือนคนอื่นเขาบ้างเดี๋ยวจะให้มองจากมุมนี้นะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมเหลืองเต็มเลยนี่ค่ะเหลืองเต็มเลยค่ะเก็บกันเลยค่ะเหตุผลที่ไม่เอาขาตั้งกล้องเวลาเก็บนะคะไม่อยากให้ทุกคนเห็นดอกไก่แบบนี่อยากให้ทุกคนเห็นดอกชัดๆสวยๆอ่ะใกล้ๆอ่ะค่ะก็เลยเก็บให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดทีหลังแต่ว่าถ้าใครอยากให้ตั้งกล้องแบบนี้เก็บแล้วก็เก็บทีละดอกไปนู่นก็สามารถแนะนำมาได้นะคะทุกคนถ้าเราเจอเยอะๆแบบนี้เราก็พอที่จะตั้งกล้องได้ค่ะเดี๋ยวนี้เอาไว้เดี๋ยวอีก2อาทิตย์จะกลับมาเก็บใหม่ตรงนี้น่ะจะกลับมาเก็บใหม่พอเรารู้ป่าแล้วเราจะกลับมาเก็บใหม่เราจะเอาดอกใหญ่ๆไปนี่ค่ะดอกใหญ่ๆแบบเนี้ยเอาได้ดอกเล็กๆเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บถ้ายังไม่มีใครมาเก็บก่อนเรานะนี่สวยๆเลยอุ้ยแจ็คพอตจริงๆเลยค่ะสุดยอดเลยอยากเจอแบบนี้มานานแล้วชีวิตอยากเจอแบบนี้แล้วก็อยากเจอแบบเยอะๆอลังอลังเป็นแถวเป็นซุ้มเป็นกิโลกิโลอันนี้ขึ้นลาแล้วค่ะอุ้ยดอกนี้สวยมากค่ะสีสวยมากโอ้ยจะล่มโอ้ยเจอเห็ดหลายกิโลเลยทุกคนเห็นสีไหมสีของสีเหลืองของดอกเห็ดมันปูอ่ะมันจะตัดกับหญ้ามอสสีเขียวๆอย่างเงี้ยสวยสวยค่ะทุกคนอุ้ยดอกนี่ดอกนี่ทำไมมาชนะเลิศแท้คะสวยมากนะทุกคนวันนี้เป็นวันของวันนี้เป็นวันของอีสานสวีเดนเลยเด้ออุ้ยไม่เคยเลยไม่เจอเห็ดเยอะขนาดนี้คนเดียวแบบหายสุดยอด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 ไปเดี๋ยวเราไปเอากลุ่มนั้นที่เราเก็บไว้กองไว้นี่ค่ะจะเต็มแป่งแล้วนะคะนี่อุ้ยไปต่อไปต่อค่ะโอ้ยวันนี้เป็นวันหมานของสังสวีเดนจริงๆวันนี้เป็นวันหมานของนุชนภาจริงๆนะคะโอ้โหทุกคนมาเจอเห็ดดำก็ยังใหญ่เลยเห็ดดำค่ะเนี่ยเต็มไปด้วยเห็ดดำเลยค่ะอุ้ยอันนั้นก็กินได้นะคะมันเป็นเห็ดพึ่งชนิดนึงนะคะแต่ไม่กินมันได้ไม่กี่ดาวเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมเห็ดดำค่ะเต็มเลยนะทรัตคันเทเรนค่ะภาษาสวีเดนน่ะนี่มันกำลังจะขึ้นนะคะนี่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 ตรงนู้นดอกน้อยๆกำลังจะขึ้นโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้หมานมากโอ้ย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 มีความสุขมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะทุกคนว้ายดึงขาเห็ดดำเนาะขายาวๆดึงปึ๊ด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 สวยๆดูนี่ทรัตคันเทเรนนะคะภาษาสวีเดนทรัตคันเทเรลเห
เห็ดดำคนไทยเรียกเห็ดดำงามมากโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนเจ้าของวะนี่สะอ่อนเจ้าของได้รองเท้าบูทมาใหม่ค่ะสงสัยเราอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นทุกคนเมื่อกี้ไม่เห็นว้ายเพิ่งจะเห็นนู่นค่ะเป็นพุ่มเลยว้ายเดี๋ยวไปเก็บนะคะเก็บตรงนี้ก่อนปัด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 คือจะมาหมานเทวันนี้นี่อุ้ยดีไฮโดเมื่อกี้ไม่เห็นนะคะเนี่ยโอ้โหวันนี้เจอแจ็คพอต2 3ชั้นค่ะแจ็คพอตเห็ดดำแจ็คพอตเห็ดมันปูโอ้โหสุดยอดสุดยอดนั่นตรงนั้นอีกค่ะทุกคนนู้นตรงนู้นอีกมันต้องมีอีกแน่นอนวันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูลุยกันเลยนะคะวันนี้ฉลองรองเท้าบูทใหม่ฉลองรองเท้าบูทใหม่หมานมากเลยค่ะขอดึงขาปึ๊ดๆเลยนะคะเพราะว่าคนดูส่วนมากก็ชอบอยากเห็นตอนดึงขาเฮดขึ้นมาอยากเห็นว่าเฮดยาวขายาวแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าตัดแล้วมันจะไม่ได้ฟิลอารมณ์ของการเก็บเห็ดถ้าเอากรรไกรมาตัดอะค่ะคนดูไม่ค่อยชอบ ขอดึงแบบนี้แล้วนะปืดๆเลยอุ้ยอันนี้ต้นบลูเบอร์รี่มันบางสงสัยวันนี้จะเต็มครุแน่นอนค่ะเป็นประวัติการนะคะดอกสวยๆใหญ่ๆเลยค่ะโดยเฉพาะดอกนี้ค่ะดูขาค่ะทุกคนขายาวๆมากเลยค่ะเห็ดดำเห็ดมันปูหมานมากรูป่าแล้วเด้อค่ะทุกคนที่นี่เราได้มาเจอป่าใหม่ละจะเก็บเห็ดสนุกยิ่งกว่าเก่าเพราะว่าเห็ดดำนี่มันจะขึ้นนานจนหิมะมาค่ะเราจะได้มาเก็บอีกบ่อยๆเลยล่ะจนเดือนพฤศจิกนะคะทุกคนเดือนพฤศจิกนั่นแหละ เวลาเดินต้องดูดีๆเพราะว่าจะได้ไม่เดินไปเหยียบไอ้ตัวหน่อยที่เขากำลังจะขึ้นหมานจริงๆเราวันนี้ขอให้ได้ไปเจอดงเห็ดมันปูเยอะๆเด้อสาธุเก็บเห็ดขายมันเข้าเบิ่งเด้ออาชีพเสริมเก็บเห็ดดำก็จะเก็บทีละดอกนะคะเพราะว่าจะกลัวเจอเห็ดพิษจะต้องเก็บทีละดอกเพื่อความปลอดภัยเช็คตั้งแต่ตอนเก็บเลยจะได้ไม่ต้องไปเช็คที่บ้านต่อพูดภาษาไทยเด้อพูดภาษาโคราชเบิ่งเด้อจ้ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสวยมากมากอันไหนเล็กๆเราไม่เก็บนะคะเราจะเอาไว้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเรามาเก็บไหมนี่ตรงนู้นด้วยค่ะอุ้ยป่านี้มีทั้งเห็ดมันปูเห็ดดำสุดยอดเลยอะนี่ค่ะอุ้ยเห็ดดำผุทะลุมอดสีเขียวมายังงี้งามงานบุขายาวมากเลยเมื่อกี้ได้เห็บอีก2ตัวเด้อทุกคนตอนเก็บเห็ดมันปูเก็บเซตกับตรวจขากางเกงเพราะว่าเห็บมันหลายทุกคนดูซินี่จะเต็มถังแล้วค่ะอุ้ยสวยงามเอาหญ้าออกนิดนึงก่อนโอ้ยปึ้มๆๆวันนี้ป่าปึ้มมากเลยไปค่ะทุกคนเดินดูกันต่อนะ
เห็ดดำแล้วก็เดินมาเจอเห็ดมันปูอีกกลุ่มนึงค่ะอุ้ยป่านี่เห็ดสะอ่อนสะอ่อนเลยเนาะโอ้ยทุกคนดูขาสิดูความสวยนะคะทุกคนเห็ดสวยมากค่ะดูโอ้โหเราสดมากค่ะทุกคนเห็ดป่านี้แบบปลื้มมากมีความสุขมากกับเห็ดป่านี้ค่ะดูสิทุกคนดูเห็ดดำนะมีแต่ดอกใหญ่ๆสวยๆเลยอ่ะนี่ค่ะขายาวๆขาใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหนี่แบ่งเลยนะแบ่งทางนะอันนี้เห็ดมันเห็ดมันปูอยู่ฝั่งนี้เห็ดดำอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหวันนี้กระป๋องเราสวยที่สุดในโลกในไม่ใช่สวยที่สุดในโลกของคนอื่นนะคะสวยที่สุดในโลกของเราเลยค่ะวันนี้อุ้ยสวยมากโคนแถมมาเฉื่อยสายตาตัวเองกรีด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 อยู่คนเดียวคิดว่าดอกทานตะวันโอ้มันใหญ่มากทุกคนมองที่แรกไม่รู้ว่าเป็นเฮดคันตะเรนคือมันใหญ่มากจนไม่จะเชื่อโอ้โหสวยมากอะค่ะว้าวสวยมากใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะเก็บดอกนี่ทุกคนดูโอ้โหดูสีใหญ่มากค่ะสวยมากด้วยนวลละออทำไมเจ้ามางามอย่างนี้หนออุ้ยวันนี้ยิ่งกว่าถูกหวยอีเด้ค่ะวันนี้นะมีความสุขมากๆเลยแต่ใครเป็นคนเก็บเห็ดอุ้ยสวยมากอ่ะขอโทษนะคะทุกคนจะพูดบ่อยอ่ะคือแบบดูซิดูเอาเองดูเอาเองค่ะนี่ดูความสวยของเขาอ่ะเนี่ยกอเนี่ยโหยป่านี่มันต้องมีอีกแน่นอนค่ะยังไม่มีคนมาเก็บนี่โอ้โหเต็มกำมือเลยนู่นคุถังเราค่ะว้าวสวยมากค่ะทุกคนอีกแล้วมีแต่งามๆเลยค่ะทุกคนนี่อย่าบอกว่าอะไรอย่าบอกว่าเนี่ยเป็นดงเฮดคันตะเรนแต่เสียดายที่เขามาตัดป่านะคะเขามาตัดป่ามาตัดต้นไม้ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรก็ไม่รู้กับป่านี่นะถ้าเขามาหลือออกหมดนี่โอ้ยเสียดายมากเลยนะป่านี่เสียดายป่านี้มากเลยอ่ะอุ้ยมีแต่เห็ดสวยๆด้วยนะคะโอ้ยเราก็เพิ่งมารู้จักป่าเราก็เพิ่งมาเห็นป่าเนาะเสียดายดีแต่เดี๋ยวอีกสัก3อาทิตย์เดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เดี๋ยวค่อยมาดูอีก3อาทิตย์3อาทิตย์หรือไม่ก็1เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บอีกป่านี้ทางการงานสร้างดงเฮ็ดมันปูเจออีกแล้วค่ะโอ้ยมีแต่ดอกงามโอ้ยโอ้ยเสียดายป่านี้จังเลยโอ้ยเขามาตัดไม้เต็มเลยค่ะเห็ดเต็มป่าเลยอ่ะเห็ดเต็มป่าแล้วที่แบบที่เขาตัดกลบแบบนี้นะคะทุกคนตัดไม้กลบอะไรแบบเนี้ยคือบางทีมันก็ขึ้นไม่ได้ในเฮ็ดน่ะมันทำลายเฉื่อยมันเสียดายดีเนาะไม่รู้จะได้เก็บอีกไหมปีหน้าไม่รู้เขาจะทำอะไรนะป่านี่เราเพิ่งมาเจอป่าในนี่เลยเฮ็ดดำเอ้ยว่าเฮ็ดดำเฮ็ดมันปูเลยค่ะเนี่ยเดินไปตรงไหนก็เจอโอ้ยไปค่ะทุกคนไปต่อจริงๆวันนี้มาเจออีกแล้วค่ะโอ้ยดอกอย่างสวยเลยโอ้โหมาเจอท่านเวลาด้วยนะคะเนี่ยไม่เน่าดอกใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามา2-3วันหลังเนี่ยเน่าแน่นอนดูค่ะทุกคนสวยมากสวยมากๆอยากให้ทุกคนเห็นชัดๆเนี่ยให้กล้องมันจับทั้งกลีบเลยเนี่ยสวยมากโอ้ยปลื้มมากกับเห็ดวันนี้ค่ะสุดยอดความสวยเลยค่ะดูนี่ตรงนี้ดอกหนึ่งโอ้ยไหนที่สุดเราก็ตามล่าหาเห็ดมันปูเห็นหาป่าเห็ดมันปูจนเจอเห็นได้คนอื่นนะเขาหากันแล้วเขาได้กันเป็น10-20กิโลเนาะเราอยากได้กับเขาเราไม่รู้จะทำยังไงศึกษาหาป่ามาอุ้ยนี่อีกว้ายไว้กำลังพูดมาเจออีกแล้วเราดูค่ะเนี่ยเห็ดมันปูป่าเนี่ยเหมือนดอกไม้
ดูความบานของเขาน่ะดูกลีบกลีบเขาเหมือนดอกไม้บานแบบโอ้ยทองคำเราจะตั้งชื่อป่านี้ว่าป่าแห่งทองคำค่ะป่าแห่งทองคำไปต่อเดินมายังไม่ไกลจากกลุ่มนั่นเลยค่ะทุกคนมาดูนี่โอ้ยสะออนป่านี่มากๆเลยค่ะทุกคนสะออนมากโอ้โหสวยมากดูสวยมากเลยค่ะโอ้ยอยากจะกรี๊ดอยากจะกรี๊ดแบบดังๆแต่ก็ไม่กล้ากรี๊ดกลัวสัตว์มันตกใจเมื่อกี้ก็เสียงอะไรตกใจหมดเลยค่ะทุกคนได้ยินแต่เสียงก็แก๊กก็แก๊กอยู่ข้างหลังกำลังนั่งเก๊กเห็ดเนาะโอ้ยไปยืนมองตั้งนานอะเสียงนกมันจิกต้นไม้ตกใจหมดเลยโอ้โหทำไมเห็ดป่านี้สวยจังเลยทุกคนคะดูโอ้ยถ้าหาได้อย่างนี้ทุกวันอย่างนี้ทุกวันเนี่ยแบบสุดยอดเลยนะเนี่ยดูความสวยของเขาโอ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยอ่ะว่าจะได้มาเจออะไรขนาดนี้เต็มทางแล้วสวยมากไปต่อค่ะทุกคนมันต้องมีอีกนะเพราะว่าถ้ามันเยอะขนาดเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีใครได้เขามาเก็บนะคะไม่งั้นมันจะไม่เยอะแล้วก็มันก็จะไม่ใหญ่ดอกไม่ใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนคณะนี่เวลาบ่ายกว่าจะ2 โมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพักกินอาหารจักแป๊บหนึ่งห่อไอห่อไข่ต้มมา3 ฟองว่าจะแกะไข่ต้มกินน้ำจักหน่อยหนึ่งก่อนมีความสุขมากคลิปนี้อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนจะฟินกับเห็ดมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะเห็ดคลิปนี้สวยที่สุดตั้งแต่เราเก็บเห็ดมานะคะสวยที่สุดสวยมากมากสวยจนคนเก็บจีเป็นบ้าเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเด้อค่ะทุกคนห่อไข่ต้มมาเดี๋ยวแกะไข่ต้มกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดต่อวันนี้เรายังไม่ได้กลับบ้านง่ายหรอกจะเดินดูให้ทั่วป่านี่ก่อนเอ้าห่อไข่ต้มมันอยู่ตรงไหนล่ะนี่ห่อไข่ต้มมา3 ฟองนี่อยู่ในนี้เองเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกินไข่ต้มกินน้ำเอาแรงก่อนเด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันต่อเนาะไข่ต้มค่ะทุกคนกินไข่ต้มเอาแรงเราจะได้ไปเดินต่อเนาะว่าจะเอาซอสมาก็ลืมเตรียมกระถุงมาใส่เห็ดเรื่องเห็ดเรื่องสำคัญเลยลืมไม่ได้เอาไอ้ไม่ได้เอาซอสมาจิ้มเห็ดเอ้ยไม่ได้เอาซอสมาจิ้มเห็ดไม่ได้ซอสมาจิ้มขายซ้ำตอนนี้นั่งอยู่บนโคกนั่งอยู่บนโขดเห็นเนี่ยลูกหนึ่งก็พอแล้วค่ะเหลืออีก2 ลูกยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะทุกคนมันชอบอยู่กลางทางเนาะทุกคนนี่เดินไม่เห็นแต่ไกลเลยเหลืองอลามเหลืองอลามต้อนรับเลยค่ะนี่ดอกหนึ่งเหลืองอลามดอกใหญ่เลยมาเจอเห็ดดำค่ะทุกคนโอ้ยป่านี้ชนะเลิศเรื่องเห็ดเห็ดดำเป็นก่อเลยสวยมากนี่ค่ะมันกำลังผุดออกมาจากหญ้ามอสนี่ขายาวๆเลยนะคะขายาวมากตรงนี้อีกเห็ดดำเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆมองไม่เห็นนะเขาจะมองยากหน่อยมันจะปนกันไปกับใบไม้นะคะถ้ามันไม่เกิดแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆอ่ะมันจะมองลำบากนิดนึง
แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มใหญ่ๆมันจะดูง่ายค่ะทุกคนไหนอะเมื่อกี้เห็นอีกนิดนึงนะนี่ค่ะเก็บเห็ดดำก็อย่าเก็บเพลินจนลืมดูแฝดพิษนะคะมันมีแฝดที่เป็นพิษด้วยนี่ดอกนี้สวยกำลังขึ้นอ่อนๆ อีกน้อยๆกำลังขึ้นอยู่นี่กำลังจะขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้อยๆ นี่นะเดี๋ยวป่านี้อีกอาทิตย์หนึ่งเราจะมาเก็บเห็ดดำมาเจออีกแล้วค่ะทุกคนดอกสวยๆเลยอันนี้ถ้ามาไม่ทันนี่เน่าเลยพรุ่งนี้ดีนะที่มาทันโอ้ยวันนี้เราได้เก็บเห็ดแบบสะใจมากเลยเป็นความใฝ่ฝันมานานเลยที่ว่าอยากจะเจอป่าเห็ดมันปูเก็บแบบจุกๆเก็บแบบดอกใหญ่ๆสวยๆเนี่ยความใฝ่ฝันเลยค่ะและแล้วฝันเราก็เป็นจริงจะเต็มถังแล้วนะทุกคนเนี่ยพอดีกำลังจะออกจากป่าก็เลยเอาถุงครอบไว้เนาะจะออกดีไหมหรือจะไปหรือว่าจะไปดูป่าอื่นนะคะทุกคนเจอเจอเห็ดผึ้งค่ะดอกสวยๆพอดีถอดถุงมือออกมันร้อนค่ะทุกคนถอดถุงมือออกตอนเดินหาเห็ดอันนี้เดินเขาไม้อีกป่าหนึ่งแล้วนะคะเขาออกหลายๆป่าอยู่นี่ค่ะเห็ดผึ้งสวยๆเห็ดแดงสวยๆมากตอนนี้เห็ดดำมาจ้ะทุกคนเป็นซุ่มเลยใหญ่ๆจุกๆเลยดูดอกงามกำลังจะขึ้นแล้วนี่ตรงนู้นอีกขาสวยๆเหลืองทองแต่ไกลเลยค่ะเหลืองทองสะพรั่งเลยอะเหลืองทองมาแต่ไกลเลยเหมือนทองคำเลยทุกคนโอ้ยคลิปนี้เป็นคลิปที่เห็ดสวยที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นคลิปที่เห็ดสวยที่สุดตั้งแต่เก็บเห็ดมาเลยนะคะสวยมากที่สุดกว่าทุกคลิปที่ผ่านมาเลยสวยสุดๆทั้งสวยทั้งสดชื่นแบบสีสันแบบนั่นอยู่ในนั้นอีก2ดอกเดี๋ยวเอาจะเอาไว้เขาใหญ่สักหน่อยแล้วรูปาละเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะให้เขาใหญ่ก่อนทุกคนดูค่ะเดินจนจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนโอ้ยโชคดีหมานมากวันนี้คนมันจะหมานยังไงมันก็หมานมองไปเนี่ยขนาดขึ้นเขามายังเห็นเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งชนิดนี้อร่อยมากเลยนะคะเห็ดผึ้งหวานน่ะเห็ดผึ้งหวานหมวกแดงเนี่ยโอ้ย3ดอกค่ะเอ้ยจะกลับบ้านแล้วยังมองไม่เห็นอุ้ยงามมากเลยว้าวๆๆๆๆทุกคนจ๋าดูเห็ดของเราสิคะวันนี้นะคะปาดเบิ้งนี่เต็มถังนี่ค่ะเห็ดผึ้งหวาน3ดอกนู่นดอกนึงโอ้ยแล้วก็ดอกนี้อีกดอกนึงกำลังตะมุตะมิเลยค่ะเก็บดอกหน่อยก่อนเขาแหละเนอะอื้อโอ้โหว้ายอร่อยมากๆอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะคะดูความสวยงามของวันนี้นะคะเห็ดมันปูสวยๆเห็ดดำใหญ่ๆสวยๆอู้เห็ดผึ้งหวานตะมุตะมิโอ้ยมีความสวยงามมากเลยค่ะลูกวันนี้ขอเป็นอาร์ตเป็นศิลปินนะคะนี่อยากโชว์เห็ดสวยมากทุกสวยที่สุดทุกกว่าทุกคลิปที่เราเคยถ่ายทำมานะคะทุกคนดูเห็ดมันปูดอกบานบ่าเนี่ยได้ยังเงี้ยเกือบทุกดอกเลยดูกลีบของเขาดูความสวยงามของเขาวันนี้เลยขอมาเป็นศิลปินสักวันหนึ่งนี่ค่ะทุกคนสวยงามนะโอ้ยได้เลิกได้ยามเก็บแล้วนะคะลูกหนูโอ้โหฟังเสียงโอ้ยสุดยอดเลยค่ะสวยด้วยอ่ะงามมากนุ่งค้านั่นอีกอันหนึ่งนะคะ
ลูกหนูมาขึ้นอยู่บนภูเขาเลยนะคะเนี่ยสีสวยมีถากด้วยเดี๋ยวเราจะแบ่งเห็ดอื่นให้ถากกินนะคะเพราะว่าเราเอาของเขาไปนะเราไม่อยากเบียดเบียนเขาเขาก็หิวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะแบ่งไอ้เห็ดดำกับเห็ดมันปูให้เขานะคะขอเห็ดพึ่งไปนะจ๊ะทากนะอุ้ยสวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูวันนี้ละล้นครุค่ะวันนี้ดูผลงานของเราวันนี้นะคะนี่ได้เห็ดไป3ชนิดเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดดำอยู่ข้างล่างโดนทับแล้วมีแต่เห็ดสวยๆเท่านั้นเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่เราชนะเลิศชนะเลิศมากๆเลยค่ะเห็ดสวยมากกว่าทุกคลิปอุ้ยทากเอาทากออกก่อนเดี๋ยวเอาให้นี่มาให้กินอะทากกินเห็ดไอ้ดำเด้อชนะเลิศนะคะวันนี้มีแต่เห็ดสวยๆขนาดเห็ดไอ้เห็ดพึ่งหวานแล้วยังได้แต่ดอกสวยๆเลยอะแน่นๆค่ะแน่นๆเลยนะคะนี่อยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศค่ะวันนี้ป่าสวยนะเนี่ยนี่ป่าสวยค่ะนู่นฝั่งนู่นสวยๆมองไปนู่นค่ะวันนี้ป่าสวยมากตอนนี้เรายืนอยู่บนเนินเขานะคะนี่ที่เรามาเจอเห็ดพึ่งหวานเมื่อกี้เราเดินมาทางนี้เราเดินมาตามทางแล้วเราหันมาแวบอ้าวเห็ดพึ่งหวานอยู่บนโคกขึ้นอยู่บนเนินหินเลยค่ะธรรมชาติสวยๆมาฝากทุกคนด้วยเนาะนี่ธรรมชาติสวยๆนะคะชมไปด้วยกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินต่ออีกสักพักนึงนะคะก็ดูว่าเราจะเจอเห็ดอีกไหมนะยังไงถ้าไม่เจอหรือเจอยังไงเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มจะค่ำแล้วนะคะโอเควันนี้ขอยังไงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเราได้เห็ดเยอะแล้วเนาะเต็มถังแล้วค่ะกะว่าวันนี้นะถ้าได้เห็ดเต็มถังก็จะกลับละอีกอย่างหนึ่งมันเริ่มค่ำแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกการกดไลค์การรับชมแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งมาเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ